คำว่าวิกฤตนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างบางเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมากมายแต่คนก็บอกเฮ้ยมันวิกฤตบางเรื่องมากมายบางคนอาจจะมีความเข้มแข็งไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับทีนี้มันก็มีลักษณะหนึ่งคือไอ้ตัวมุมมองตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดมีมุมมองเยอะๆๆออกมาก็แสดงว่าไอ้ตัวเลขอันนี้นะครับมันออกมาชัดมากพอชัดมากออกมาใครต่อใครเกือบทั้งนั้นนะฮะอาจจะบอกว่ามีวิกฤตได้มากหน่อยเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าโอ้โหตัวเลขนะตัว GDP เนี่ยโอ้โหติดลบเงินเฟ้อสูงนะครับแล้วก็อะไรครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงนะครับเหมือนตอนที่เราเกิดต้มยำกุ้งอันนั้นก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นวิกฤตนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์อันนี้ทั้งด้านฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็ถูกทั้งคู่คือต้องยอมรับว่าที่ท่านนายกพูดบอกว่ามีวิกฤตนั่นก็มีส่วนถูกในแง่ว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาจริงอันนี้ต้องยอมรับนะฮะที่บอกว่ามีปัญหาจริงก็เพราะว่านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับว่าก่อนที่มาพูดถึงนายกว่ามีวิกฤตว่ามีปัญหาจริงฝ่ายที่บอกไม่มีวิกฤตเขามองยังไงก็คือเขามองในแง่ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวยังขยายตัวอยู่ซึ่งในปีนี้ขยายตัวไตรมาสที่3เนี่ยออกมาก็หลายฝ่ายตกใจเพราะว่านึกว่าจะขยายตัวได้ถึง2หรือ3เหลือ 1.5 ใช่เพราะฉะนั้น3ไตรมาสเนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการนะฮะแค่ 1.9 เท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีต่ำกว่าครึ่งปีแรกที่บอกว่าแย่นะในไตรมาสที่2อ่ะนะครับไตรมาสที่2รวมกับไตรมาส1 2.2 พอรวมมานี่ 1.9 แย่ลงเพราะฉะนั้นนี้ก็แต่สำหรับคนที่มองว่าไม่เป็นวิกฤตก็มันยังเป็นบวกอยู่นี่กับอันที่2นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเราก็มีเงินทุนพูดง่ายๆนะครับเรามีเงินสำรองตัวเลขออกมา2 แสนล้านกว่าซึ่งก็โอเคเลยเพราะว่าอะไรครับเทียบกับไอ้เงินที่เรียกว่าเราหนี้ทั้งต่างประเทศทางด้านระยะสั้นระยะยาวยังครอบคลุมได้หมดเลยเงินเฟ้อก็ต่ำครับประมาณสักถ้าเป็นเดือนศูนย์จุดกว่าทั้งปีเนี่ยหนึ่งกว่าก็ถือว่าต่ำถ้ามองในแง่นี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในเชิงของรัฐบาลเฮ้ยอันนี้มันเป็นวิกฤตนะก็คือสำหรับผมเรียกว่ามีปัญหาแล้วกันเพราะว่าอัตราการเติบโตที่เราขยายตัวนะครับมา 1.9 เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยได้สัก 2.3 2.5 เนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าถ้าจะได้ 2.3 2.5 เนี่ยหมายความว่าไตรมาสสุดท้ายคุณต้อง 3% นะครับต้องสูงใช่ครับกลับมาเฉลี่ยกับ 1.9 ใช่ไหมครับค่ะซึ่งแล้วปีหน้าเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นตีซะว่า3หรือ 3.2 ต่ำสุดนะเป็นอันดับอันนี้ดีกว่าเรียกว่าอันดับ9ของอาเซียนนะครับเรามี10ประเทศใช่ไหมฮะเราชนะอยู่ประเทศเดียวคือประเทศบรูไนตั้งแต่2010จนถึงทุกวันนี้อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของอาเซียน 4.3 ของไทยนี่ 2.6 ต่ำสุดเลยชนะบรูไนเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งครับโอเคนะครับของเราอันดับ9นะครับประเทศอื่นเนี่ยเวียดนามเนี่ยไปถึง 6% กว่าประเทศอื่นก็ระดับ5%กว่าทั้งนั้นนะครับยกเว้นพม่าแต่พม่าถ้ารวม12ปีก็ยังมากกว่าเรานะนะครับแต่ถ้าเอาแค่ตั้งแต่2020กับ2022 3ปีเราต่ำสุดนะฮะยกเว้นพม่าพอหลังจากที่ฟื้นจากโควิดของเรานะฮะยังติดลบ 0.7 เลยแสดงว่าเรายังไม่ฟื้นเพราะว่าตอนเกิดโควิดเราลบ 6.1 ไอ้ที่2ปีขึ้นมายังไม่ฟื้นเลยเราฟื้นช้ามั้ยคะฟื้นช้าครับเพราะฉะนั้นของเราก็ประมาณแค่ 0.7 นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเท่ากับทางบรูไนเลยนะครับ 0.7 กับของพม่าเนี่ยมากหน่อยลบ -4 เพราะว่าเขาเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาทีนี้มีปัญหานี้เกิดจากอะไรก็ต้องยอมรับว่าปัญหาตัวนี้ก็เกิดจากเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคดิจิตอล30ปีลงมาตลอดเลยและลงมาทุกนะฮะต่อเนื่องจนถึงวันนี้และการเสียความสามารถยิ่งมากขึ้นทุกทีดูจากตัวเลขนะครับเมื่อสัก20ปีแล้วเฉลี่ยของ GDP จะอยู่ที่ประมาณ4กับ5พอมาตัด10กว่าปีที่ตะกี้ผมได้ยกตัวอย่างขยายตัว 2.6 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาช่วงที่ผ่านมายิ่งแย่ใหญ่อันนี้ก็ท่านนายกก็พูดถูกในแง่นึงคือมีปัญหาเพียงแต่ท่านนายกพูดเป็นวิกฤตแต่จริงๆก็ต้องยอมรับในส่วนถูกคือมีปัญหาจริงๆอัตราการเติบโตช้าเนื่องจากเหตุผลก็คือการเสียความสามารถในการแข่งขันครับคือเท่าที่ดูก็คือถูกทั้งสองฝั่งฝ
ฝั่งที่เขามองว่ามันไม่วิกฤตคือเขาก็ตีความค่ะว่าวิกฤตคือมันยังไม่ได้ติดลบใช่แต่ทีนี้ในมุมที่อาจารย์สมชายมองนายกก็คือนายกเนี่ยคือมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีปัญหาแต่อาจจะใช้คำว่าวิกฤตซึ่งคำนี้มันอาจจะแรงเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าในมุมของอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอยู่ในระดับไหนภาวะไหนมีปัญหาครับมีปัญหาที่จริงผมเองก็อยู่ในวงการนะฮะจริงๆแล้วตั้งแต่นะครับหนูอาจจะเรียกว่ายังไม่เกิดก็ได้เลยเพราะอาจารย์อยู่ในวงการตั้งแต่1976จะอยู่ในวงการเนี่ยอาจารย์อยู่ในวงการเนี่ย50ปีแล้วได้เห็นวิกฤตไม่เห็นต่างๆมาเห็นใน30ปีนี้แล้วก็เคยพูดอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นคุณก็ยังไม่ได้นั่นก็คือว่าเราปรับตัวไม่ทันกับโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีนี้ที่ว่าปรับตัวไม่ทันอธิบายเป็นง่ายๆแล้วกันโลกเข้าสู่ยุคซึ่งเราจะต้องนะครับซื้อสินค้านะครับที่มีองค์ประกอบของดิจิตอลระดับกลางระดับบนแต่เราซื้อแพงแต่ขายสินค้านะครับถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีระดับล่างแล้วก็ขายพวกเกษตรอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็ term of trade ซื้อสินค้าแพงแต่ขายของถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าพัฒนาจากปฏิวัติเกษตรอุตสาหกรรมเราทำได้จากอุตสาหกรรมมาดิจิทัลเนี่ยยากมากเพราะคุณภาพของการศึกษาเราแย่อ่อนทั้งด้านวิทยาศาสตร์อ่อนคำนวณแล้วก็ที่สำคัญคือในระยะหลังเนี่ยเรื่องของการจับประเด็นเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเนี่ยเราอ่อนมากนะครับเขามาวิเคราะห์จาก OECD ฮะ70กว่าประเทศเราอยู่หลังสุดเลยนะครับเวียดนามเนี่ยเก่งครับเคยอยู่30กว่าขึ้นไปบางเรื่องเนี่ยอยู่ใน1ใน10ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของเราครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเรามีปัญหานะคะโอเคอาจจะยังไม่วิกฤตทีนี้ปัญหาเนี่ยหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคะคือถ้าเกิดว่าเราจะแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยเราจะแก้ปัญหา okay. วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมโอเคปัญหาหลักนะฮะข้อแรกเลยเราเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับเราเสียความสามารถในการแข่งขันเป็นเพราะที่สำคัญคือเราปรับตัวไม่ทันกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือประการแรกประการแรกและเป็นประการสำคัญที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคซึ่งคุณง่ายประเทศที่ชนะคือประเทศที่เทคโนโลยีสูง คุณดูประเทศจีนสิครับว่าเก่งมากเลยนะครับพอเข้ามาสู่ยุคซึ่งทางอเมริกานะครับเล่นงานเขาเพราะว่าเขาเองเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีเป็นบังคับให้เขาต้องเขาเรียกว่าถ่ายทอดแล้วก็เป็นการค่าแรงไปเรียนรู้แล้วก็ทำให้มันสูงขึ้นแต่พออเมริการู้ว่านี่กำลังวิ่งขึ้นมาเบรกทันทีเลยเลือกเทคโนโลยีระดับสูงอัตราการเติบโตของจีนที่เคย 10% นะตอนนี้เหลือ4หรือ 5%อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าขนาดประเทศจีนเก่งนะฮะของเราเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาคือว่าเราปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันปั๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะว่ามันก็ทำให้อัตราการเติบโตเนี่ยมันช้าอันนี้อันที่หนึ่งแต่พออัตราเกิดตัวช้าเนี่ยประการที่สองคือว่านโยบายของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่อะไรครับก็คือเกิดการขยายตัวแต่ว่าเกิดความแตกต่างระหว่างรวยกับจนอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาพออัตราการเติบโตช้าปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รายได้โดยภาพรวมเนี่ยเพิ่มในอัตราที่ช้าแต่พอมีความแตกต่างมากคนที่เดือดร้อนมากที่สุด SME พวกระดับคนทั่วไปก็เลยทำให้เปิดปันหนี้ครัวเรือนเนี่ยขึ้นมาถึงเท่าไหร่ 91% อันนี้ก็เป็นปัญหาอันที่2ก็คือความเหลื่อมล้ำที่ความเหลื่อมล้ำสูงมากใช่ครับอันนี้ก็เป็นอันที่2กับอันที่3ที่เราปรับตัวไม่ทันอีกอันนึงก็เพราะว่านอกจากเทคโนโลยีเขาเรียกว่าการวางนะฮะวางตำแหน่งนะครับในทางการค้าเนี่ยประเทศอย่างที่มันเจริญอย่างเวียดนามเนี่ยเขาเก่งมากเขามีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับทางด้านของสหภาพยุโรป27ประเทศกับทางด้านของไอตัว CPTPP 11ประเทศเอาแค่2ตัวนี้ก็พอนะอย่างเรานี่เราไม่มีทำข้อตกลงทางการค้าเราไม่มีข้อตกลง FTA กับทางด้านสหภาพยุโรปนะแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิก CPTP อธิบายง่ายๆสำหรับชาวบ้านถ้าหากว่าเราส่งสินค้านะครับที่ทำในเมืองไทยส่งไปยัง27ประเทศสหภาพยุโรปเราต้องเสียภาษีเท่ากับสมาชิก WTO ซึ่งภาษาทางการก็เรียกอัตราภาษีซึ่งของประเทศได้รับอนุเคราะห์ยิ่งเราแปลง่ายๆคือเสียภาษีกันแล้วกันหน้าตราเดียวกับสมาชิกแต่เวียดนามไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาเป็นสมาชิกเพราะเขาเป็นทำ FTA เช่นเดียวกับที่เราส่งไปอีก11ประเทศที่อยู่ใน CPTPP ซึ่งใน11ประเทศจะมีพวกแคนาดาเม็กซิโกเปรูหลายประเทศปรากฏว่าของเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีของเราเนี่ยเสียภาษีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนึกออกไหมครับแต่ว่าของเราหาทางแก้ทำข้อตกลงทวิภาคีกับบางประเทศแต่แก้ตัวนี้ก็ไม่ได้รอดเพราะว่า CPTPP เนี่ยเขาใช้มาตรฐานสูง
ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกมาตรฐานต่ำส่งสินค้าไปอาจมันต้องเสียภาษีแต่เขาอาจจะไม่รับสินค้าเราเพราะมาตรฐานเราต่ำนี่คือตัวอย่างที่3ของเหตุผลที่3ทำให้ประเทศไทยถึงเสียความสามารถในการแข่งขัน1เทคโนโลยี2เรื่องของความแตกต่างรวยกับจนกับอันที่3เรื่องของการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ก็คือเราไม่มีที่ตัวนี้กับประการที่4เป็นประการสุดท้ายก็แล้วกันก็คือว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วฮะยังไม่ได้พัฒนาขีดความสามารถของเราได้เต็มที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆท่องเที่ยวเกษตรนะครับเรื่องของอะไรครับสุขภาพจริงๆประเทศไทยมีความได้เปรียบนะเราพัฒนาได้ดีแต่จริงๆเรายังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกเยอะแยะมากเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สเปนกับฝรั่งเศสที่ผมคุ้นเคยนะครับเพราะผมอยู่เนี่ยที่สเปนเนี่ยมีประชากรเนี่ย40ล้านคนเสียกันเขาเป็นเคยเป็นเขาเป็นอันดับหนึ่งสลับกับฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ฮะ80ล้านคนของเรานี่เกือบ70ล้านคนสูงสุด40ล้านคนคุณลองคิดดูสิครับของเขาเนี่ย2เท่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากด้านท่องเที่ยวอะไรของเรายังสามารถพัฒนาได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นแต่เราพัฒนาตัวนี้จริงแต่ยังไม่ได้เต็มที่เพิ่งจะมาเริ่มหนักๆเมืองรองแล้วก็จะมาเล่นเขาเรียกการท่องเที่ยวแบบเขาเรียกว่าคุณภาพอันนี้ถ้าทำตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะรายได้เยอะอันนี้ก็เป็นสาเหตุ 3-4 ประการเนี่ยที่อธิบายที่เศรษฐกิจไทยทำเป็นขยายตัวช้าครับโอเคเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเท่าที่ประมวลดูจากอาจารย์สมชัยในช่วงแรกเราได้เห็นภาพแล้วว่าในมุมของอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้วิกฤตแต่มันมีปัญหาทีนี้วิธีการที่จะแก้ปัญหากับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำไม่ว่าจะเป็นการออกพ.ร.บ.กู้เงินซึ่งไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันกำลังสะดุดได้จริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ